ทำไมเราถึงต้องออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นส่วนสำคัญของร่างกายเรามากๆเลยนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถมีเรี่ยวมีแรงคือที่เราถึงจะเรียกว่ามีความแข็งแรงเพื่อที่จะยืนเดินนั่งนอนหรือแม้แต่กระทั่งจะทำกิจกรรมประจำวันเนี่ยก็ทำได้แบบสะดวกสบายนะคะกล้ามเนื้อมีความสำคัญมากและสิ่งสำคัญของการสร้างกล้ามเนื้อก็คืออาหารที่เราทานเข้าไปนั่นคือในชีวิตประจำวันของเราในทุกๆวันเนี่ยจะต้องมีการออกกำลังกายแล้วก็มีการทานอาหารเข้าไปการออกกำลังกายจะมีส่วนอย่างไรในการสร้างกล้ามเนื้อนำอธิบายเป็นในสิ่งที่เราสามารถทำความเข้าใจกันได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะคือกล้ามเนื้อของเราเนี่ยเวลาเราออกกำลังกายนึกถึงเราทุกคนจะนึกถึงตะเกียบนะคะเหมือนเวลาเราหักตะเกียบเนี่ยสิ่งที่หักมันก็คือจะเป็นใยของไม้จะเป็นใยของไม้ไผ่เนี่ยยังเชื่อมต่อกันอยู่อันนี้จะเปรียบเสมือนกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆเนื้อเยื่อในส่วนต่างๆของเราในการออกกำลังกายทุกๆวันเขาจะถูกหักเหมือนถูกหักถูกดึงแบบนี้ค่ะทุกๆวันและในเวลากลางคืนร่างกายเนี่ยจะต้องซ่อมแซมกล้ามเนื้อในส่วนนี้ให้เขาเติบโตขึ้นด้วยการนำอาหารนำโปรตีนมาซ่อมมาโปะนั่นคือกล้ามเนื้อของเราจะถูกโปะให้ถูกหนาถูกใหญ่ขึ้นเวลาออกกำลังกายทำไมเราถึงมีกล้ามเนื้อต้นแขนมีกล้ามเนื้อขาที่แข็งแรงมาแทนไขมันก็เพราะเหตุการณ์แบบนี้ค่ะคราวนี้กล้ามเนื้อมีความสำคัญมากมากถึงมากที่สุดเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยจะมีการเสื่อมลงไปในทุกๆวันตามช่วงอายุของเราคือหมายถึงว่าถ้าเรายิ่งอายุมากขึ้นกล้ามเนื้อก็จะเสื่อมลงเองตามธรรมชาติร่างกายของคนที่อายุเยอะๆเนี่ยจะไม่เหมือนเด็กๆแล้วนะคะจะมีความเสื่อมลงไปถ้าไม่ทำอะไรเพื่อให้กล้ามเนื้อคงอยู่ก็จะยิ่งเสื่อมลงเสื่อมเรื่องเสื่อมลงไปในทุกๆวันเหมือนกับคนสูงอายุที่เวลากล้ามเนื้อเสื่อมกล้ามเนื้อฝ่อเขาถึงจะมีผลิตภัณฑ์ขายเป็นอาหารเสริมประเภทต่างๆที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อถูกไหมคะจริงๆแล้วนำจะบอกว่าไม่จำเป็นต้องทานอาหารแบบนั้นมากมายนะคะทานโปรตีนให้ถึงโปรตีนก็คือสิ่งที่เราได้มาจากอาหารการกินของเราเนี่ยแหละค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีโปรตีนจากพืชแล้วด้วยเนาะคราวนี้ค่ะอาหารที่เราทานพวกนี้แหละค่ะคือทานเข้าไปและเราก็ต้องสร้างกล้ามเนื้อด้วยตัวเองด้วยการออกกำลังกายอยู่ดียังไงก็ตามนะคะการออกกำลังกายก็สำคัญที่สุดอยู่ดีอาหารเนี่ยเป็นเพียงส่วนประกอบที่เสริมเข้าไปเพื่อที่จะเอามาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอก็คือเจ้ากล้ามเนื้อของเรามาดังนั้นที่พูดมาทั้งหมดมาออกกำลังกายกันเถอะค่ะและนำก็แนะนำทุกคนอยู่เป็นประจำอยู่แล้วว่ามาออกกำลังกายด้วยการฝึกโยคะเพราะโยคะเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อของเรานะคะในทุกๆวันแบบนิ่มนวลอ่อนโยนนะคะถ้าโยคะเนี่ยถ้าเราไม่ได้เอามาฝึกแบบให้เขาให้แบบใช้แรงแบบเยอะแยะมากมายเนี่ยเวลาคนที่มีอายุฝึกเนี่ยนำแนะนำนะคะฝึกเซตกลุ่มท่าซันสลูเตชันนะคะได้ทั้ง A ได้ทั้ง B แบบนี้ค่ะสามารถฝึกแบบนี้ได้ในทุกๆวันเลยด้วยซับนะคะด้วยความนิ่มนวลไม่ต้องกระโดดแบบเป็นการจัมป์ที่เรียกว่าจัมป์นะคะใช้ก้าวเอาใช้วางเข่าเบาๆบนเสื่อใช้ยืดตัวขึ้นอย่างเช่น upward facing dog downward facing dog แบบนี้ค่ะถ้าพวกนี้ค่ะจะผู้สูงในผู้สูงอายุนะคะหรือในคนที่อายุเยอะๆหรือในคนที่มีอาการบาดเจ็บตามร่างกายในส่วนต่างๆสามารถทำได้นะคะทำได้เองและทำได้ดีด้วยดีกว่าการออกกำลังกายหนักๆในประเภทอื่นเอาหลักการออกกำลังกายแบบโยคะในท่านิ่มนวลเบสิกแบบนี้มาช่วยในการทำให้ร่างกายแข็งแรงดีกว่าค่ะเอามาสร้างกล้ามเนื้อเพราะว่ากล้ามเนื้ออย่างที่นำบอกนะคะเขาสำคัญจริงๆเลยกับร่างกายของเราและก็นำชวนอยู่บ่อยๆชวนอยู่ทุกครั้งทุกคลิปว่ามาออกกำลังกายมาสร้างกล้ามเนื้อกันนะคะและก็ชวนลึกกว่านั้นมาสร้างกล้ามเนื้อกันด้วยการฝึกโยคะนะคะมาออกกำลังกายกันค่ะ